สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Spaceman Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-Founder ของ Spacecraft ไทยคราฟต์เบียร์ถ้าชอบเนื้อหาจากทางช่องเรารวมถึงเรื่องคราฟต์เบียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางช่อง Spaceman นะครับเวลาที่ผมไปดื่มเบียร์ที่ร้านไหนผมชอบคุยกับเบียร์เทนเดอร์หรือผู้ที่คอยสื่อสารเรื่องเบียร์พร้อมทั้งกดเบียร์เสิร์ฟให้ลูกค้าว่านักดื่มชอบดื่มเบียร์รสชาติแบบไหนคำตอบที่ได้กลับมาคือนักดื่มชอบเบียร์ที่มีรสหวานซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะติดหวานกันทั้งสิ้นประเทศเราเป็นประเทศเมืองร้อนการได้รับความหวานเข้าไปบ้างจะทำให้รู้สึกสดชื่นแต่ความหวานนั้นถ้ามาจับคู่กับเบียร์อาจจะไปกันได้ไม่ดีเท่าไหร่ในเบียร์หลายสไตล์และความหวานในเบียร์มาได้จากหลายวิธีการเลยเป็นหัวข้อที่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังครับความหวานในเบียร์ปกติเกิดจาก residual sugar หรือน้ำตาลที่หลงเหลือจากการหมักถ้าเราเป็น brewer เราอาจตรวจสอบได้จากค่า final gravityในขั้นตอนการแมชเราสามารถสร้างน้ำตาลในโมเลกุลใหญ่ได้ด้วยการใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติด้วยการแมชในอุณหภูมิที่ 68-72 องศาเซลเซียสการแมชในช่วงนี้จะเป็นช่วงอุณหภูมิที่เอนไซม์อัลฟาไมเลสทำงานที่จะทำให้เกิดน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ที่ยีสต์ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นแอลกอฮอล์ได้ในขั้นตอนการหมักทำให้เหลือน้ำตาลที่ตกค้างอยู่ในน้ำเบียร์ที่เราเรียกว่า residual sugarเบียร์ที่มีน้ำตาลตกค้างมากจะมีเนื้อสัมผัสที่หนากว่าและมักจะมีรสหวานกว่าในขณะที่เบียร์ที่มีน้ำตาลตกค้างน้อยเนื้อเบียร์จะบางกว่าและมีเมาส์ฟิลที่บางเบากว่าน้ำตาลส่วนใหญ่ในเบียร์โดยทั่วไปได้มาจากมอลต์บาร์เล่แต่บางครั้งผู้ผลิตเบียร์จะใช้อัดจังเช่นมอลต์จากธัญพืชแบบอื่นๆข้าวโพดข้าวไซรัปน้ำผึ้งกากน้ำตาลหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อเสริมน้ำตาลที่มาจากมอลต์บาร์เล่น้ำตาลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกยีสต์จัดการในช่วงระหว่างกระบวนการหมักในการทำเบียร์ที่มีรสหวานบรูเวอร์จะไม่ใช้วิธีหยุดการหมักแบบไวน์แต่จะใช้วิธีออกแบบการแมชหรือการใส่ตัวช่วยอื่นๆเช่นการเติมน้ำตาลที่ยีสต์ไม่สามารถจัดการได้หรือการเติมวัตถุดิบแบบอื่นเพื่อให้เกิดความหวานที่บางอย่างอาจส่งผลต่อการแพ้อาหารได้ยกตัวอย่างเช่นแลคโตสแลคโตสคือน้ำตาลที่มาจากนมเป็นน้ำตาลที่ยีสต์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในการหมักมีความหวานเล็กน้อยที่บางทีจะช่วยเสริมคาแรคเตอร์ของฮอปในเบียร์แลคโตสนิยมใส่เข้าไปในเบียร์หลายสไตล์ได้ตั้งแต่เบียร์ผลไม้สวีทสตาวต์ไปจนถึงเฮซี่ IPA โดยแลคโตสจะช่วยเพิ่มเนื้อเบียร์ให้หนาขึ้นเล็กน้อยและให้ความหวานที่มากขึ้นข้อควรระวังในการใช้แลคโตสคือควรบอกนักดื่มให้ทราบว่าในเบียร์ตัวนี้ประกอบไปด้วยแลคโตสเพราะแลคโตสมาจากนมและมีคนจำนวนมากที่มีอาการแพ้นมแต่ละคนจะมีอาการแพ้ที่ต่างกันหนักบ้างเบาบ้างการที่ดีควรจะแจ้งผู้ดื่มก่อนทุกครั้งว่ามีอาการแพ้แลคโตสหรือเปล่าการใส่ผลไม้การใช้ผลไม้สดผลไม้แบบพิเรหรือการใช้ไซรัปผลไม้ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเบียร์หลายสไตล์ผลไม้มีน้ำตาลหลายขนาดที่อาจส่งผลให้เบียร์มีความหวานการใช้งานผลไม้ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของผลไม้ที่จะนำมาใช้รวมถึงปริมาณในการใช้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและคาแรคเตอร์ของผลไม้ชนิดนั้นการใส่ผลไม้ในการผลิตเบียร์เรามักใส่กันใน2ช่วงคือช่วงการต้มและช่วง secondary fermentationการใส่ในช่วงการต้ม
ควรระวังเรื่องเมล็ดหรือเปลือกของผลไม้เวลาที่ถูกความร้อนเพราะอาจจะเพิ่มความฝาดให้กับเบียร์ได้ผลไม้ส่วนใหญ่จะนิยมใส่ในช่วง secondary fermentation มากกว่าแต่การใส่ไปในช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องความสะอาดแม้เบียร์หลังจากการหมักจะมีแอลกอฮอล์และ pH ที่ติดเชื้อได้ยากแต่การฆ่าเชื้อผลไม้ก่อนใส่ในกรณีที่เป็นผลไม้สดจะปลอดภัยกว่าส่วนถ้าเป็นเพียวเร่หรือไซรัปผลไม้ที่ฆ่าเชื้อมาแล้วเราอาจจะไม่ต้องกังวลตรงนี้การใส่ในช่วง secondary fermentation จะเป็นการทำให้ยีสต์กลับมาเริ่มทำการหมักต่อทำให้ความหวานจากผลไม้ลดลงและได้คาแรคเตอร์จากผลไม้ในเบียร์แต่สิ่งที่ต้องคิดถึงคือสิ่งที่เราทำคือเบียร์ผลไม้ดังนั้นเบียร์ที่ออกมาจึงควรจะมีคาแรคเตอร์ความเป็นเบียร์มากกว่าคาแรคเตอร์ของผลไม้ชนิดนั้นการใส่ผลไม้อีกวิธีหนึ่งคือการผสมน้ำผลไม้ลงไปในเบียร์หลังจากผลิตเบียร์เสร็จโดยไม่ต้องหมักต่อหรือที่เราเรียกว่าการเบลนด์วิธีนี้คงต้องชิมก่อนว่าเวลาผสมเข้าไปทีหลังแล้วจะได้รสชาติแบบไหนเพราะคาแรคเตอร์จากฮอปไม่ได้เข้ากันกับคาแรคเตอร์จากผลไม้หลายสายพันธุ์ส่วนสิ่งที่ต้องกังวลสำหรับชาวไทยก็คือไม่ควรใช้ทุเรียนในการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอยกตัวอย่างจากเพจของอาจารย์ต้น Biro Technologies เรื่องที่ต้องระวังก็คือ 1. เรื่องการย่อยสลายแอลกอฮอล์เมื่อเราบริโภคแอลกอฮอล์หรือเอทานอลแอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนเป็นอะซิทัลดีไฮด์โดยเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจเนสแล้วจะถูกเปลี่ยนต่อไปเป็นอะซิเทตและอะซิเทตก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจากนั้นก็จะถูกขับออกจากร่างกายสารในทุเรียนมีผลทำให้เอนไซม์อัลดีไฮด์ดีไฮโดรเจเนสลดลงทำให้เกิดการสะสมอะซิทัลดีไฮด์ในร่างกายส่งผลต่ออาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียน 2. การดูดซึมซัลเฟอร์คอมเพลว์ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนนั้นมีกลิ่นเฉพาะตัวนั่นคือซัลเฟอร์คอมเพลว์และเจ้าสารประกอบกรรมฐานอันนี้ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ทำให้ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เร็วขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายการที่บางคนกินแล้วไม่เป็นอะไรเนื่องจากร่างกายมีการกำจัดซัลเฟอร์ได้ดีซึ่งจะลดลงตามอายุที่มากขึ้นและขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานด้วยเนื่องจากเบียร์ในโลกมีสไตล์ที่หลากหลายการเข้าใจในสไตล์เบียร์จะช่วยทำให้เราเข้าใจอารมณ์ในการดื่มแต่ละวันของเราได้มากขึ้นเบียร์ที่ขมหรือเบียร์ที่หวานแต่ละแบบจะตอบสนองต่อแต่ละอารมณ์ในแต่ละวันของเราสุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเมามายควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟต์เบียร์ยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ